ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับรายการข่าวเจาะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับดร.รัสลินชินโชติธีรนันท์หรือดร.นุ่นนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Listen Field Thailand จำกัดบริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการใช้ข้อมูลให้เกษตรกรไทยได้เข้าใจถึงทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำฝนอากาศแสงปุ๋ยพันธุ์พืชแมลงและรวมไปถึงการคาดการณ์ความเสี่ยงต่างที่จะกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรครับเพราะเศรษฐกิจของไทยมีประวัติศาสตร์และยึดโยงกับภาคเกษตรมาอย่างยาวนานแต่เกษตรส่วนใหญ่นะครับก็ยังยากจนทั้งที่รัฐเองก็พูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยต้องเป็นครัวของโลกเกษตรกรไทยต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่เป้าหมายที่หลายๆรัฐบาลได้ขายฝันไว้เกษตรกรก็ยังคงรอคอยเงินเยียวยาจากรัฐบาลมาโดยตลอดด้วยเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นทำให้ภาคเอกชนนักวิชาการจับมือกับเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาและต้องการเปลี่ยนผ่านเกษตรกรไทยเพื่อก้าวข้ามปัญหาซ้ำๆซากๆยกระดับจากการเป็นเกษตรกรจนๆหลุดพ้นวังวนหนี้สินสู่เกษตรกรยุคใหม่ที่ไม่รอให้ฟ้าลิขิตไม่ต้องรอให้ภาครัฐนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพราะสามารถขีดเส้นทางเดินของตัวเองได้ว่าจะเลือกทำหรือว่าเลือกปลูกอะไรที่ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคโดยบทสัมภาษณ์พิเศษนี้นะครับพูดคุยและสัมภาษณ์โดยคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยครับสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือมุ่งไปที่การทำไงให้หลายส่วนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เราเห็นปัญหาของข้อมูลภาคการเกษตรนั่นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็ทำตอนที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยนะคะมันก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันแหละเรื่องการที่เราไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่ดีไม่มีโครงสร้างที่จะทำให้เราเข้าใจศักยภาพของพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นๆเข้าใจในเชิงว่าอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของพื้นที่นั้นๆอ่ะมันก็ยากต่อการที่จะพัฒนาต่อไปใช่ไหมเราก็เลยทำในส่วนของอีกเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องของATI ในการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะในเรื่องของดินในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของพันธุ์พืชก็เป็นส่วนที่มองเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ว่ามันควรจะมีก่อนที่เราจะทุกคนตอนนี้รัฐบาลหรือหลายส่วนใช่ไหมคะก็พยายามจะมุ่งไปที่ว่าเอ้ยเราจะสร้างแอปพลิเคชันเราจะต้องทำให้สมาร์ทฟาร์มิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กลับมาดูว่าพื้นฐานของประเทศเรามันยังไม่มีโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเหมือนบอกว่าเราจะมีรถยนต์วิ่งแต่เรายังไม่ได้มีถนนที่จะเตรียมให้รถวิ่งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แหละก็เลยเป็นจุดที่เราทำตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือทำยังไงให้ไอ้เรื่องตรงนี้ไอ้เทคโนโลยีตรงนี้สามารถที่จะเข้าถึงได้สำหรับเกษตรกรก็เลยเป็นสเต็ปต่อมาที่เรามีในส่วนของตัวระบบในตัวแอปพลิเคชันที่จะทำให้เกษตรกรนะคะสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆที่เขาจะประเมินประสิทธิภาพของพื้นที่เขาได้หรือลดคอสลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฟาร์มได้อันนี้เป็นภาพใหญ่ๆที่เราทำนะคะตอนที่เราได้เข้าไปร่วมกับเองโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นสิ่งที่เขาทำคืออย่างเขามีคาบิเนตใช่ไหมคะเขามีคาบิเนตของเขาเสร็จในการที่จะฟันดิ้งว่าโครงการไหนแต่เขาจะมีภาพใหญ่บอกว่าโอเคตอนนี้เขาจะนโยบายคูลเจแปนของเขาเราจะมีแต่ละเซกเมนต์ในเรื่องการเกษตรเฮ้ยเราจะต้องปรับภาคการเกษตรทำยังไงให้มันเป็น precision agriculture ซึ่งมีนักวิชาการที่เกี่ยว
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเขาดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บมาเป็นทิงแท้งกันอยู่ในนั้นแล้วพอทำโครงการนะคะเขาดึงคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเข้ามาทำงานร่วมกันเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์อ่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลปั่นแล้วคือมันเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ได้ลองผิดลองถูกกล้าที่จะต้องได้ลองอ่ะคือมันในโครงการที่นิ่งทำใช่ไหมมีเกษตรกรเข้ามาด้วยมีบริษัทใหญ่ๆที่โอเคทำในเรื่องของเซ็นเซอร์นะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเซ็นเซอร์นั่นเองทำในเรื่องแพลตฟอร์มเชื่อม Data เราได้เข้ามามีในมุมของ JA Japan Agriculture ที่เข้ามาได้ลองกันอันนี้ก็คือเป็นอีกเลเยอร์นึงในมุมของวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการนวัตกรรมที่จะสร้างขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่อยากจะพูดสักทีเดียวว่าไทยเราไม่มีนะแต่ว่าเราเห็นแล้วกันว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันก็มีความต่างกันอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะข้อมูลเรามันไม่มีค่ะอย่างเช่นอย่างที่มึงบอกว่าเรื่องของโซล่าเรดิเอชันเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้พอไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไปใช้NASA Power เนี่ยแล้วเสร็จมารันเพื่อที่จะดูค่าช่วงแสงเสร็จแล้วดู elevation แล้วค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยค่าไอ้ความเข้มแสงที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นไงอย่างเนี้ยเราก็เลยต้องบิ้วทำเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะต้องใช้ค่ะการที่เราบอกว่าอะไรอ่ะเราอยากจะรู้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยมีศักยภาพในการปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ไหมเป็นต้นนะคะมันก็ต้องรู้ว่าแล้วดินมันเหมาะไหมสภาพอากาศมันเหมาะไหมและความเข้มแสงมันเพียงพอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องมีการใช้ข้อมูลที่ต้องเฉพาะเข้าใจแล้วเลยต้องแสวงหาไอ้ข้อมูลพวกนี้เอามาใช้ตอนนี้เราก็มีอินฟาเรามีในเรื่องของเนี่ย API ที่จะเชื่อมดาวเทียมมาตอนนี้ดาวเทียมของเราที่เราใช้เนี่ยที่เชื่อมมาจากทางยุโรปเนี่ยค่ะก็จะดูในภาพหลักๆก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละ water stress เรื่องของไอ้ nitrogen stress ใช่ไหมคะเพื่อบริหารจัดการการให้ปุ๋ยแล้วก็ในเรื่องของไอ้ soil water capacity อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นปัจจัยที่เราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าเราไปบอกเกษตรกรได้ว่าที่มันเจริญเติบโตไม่ดีมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรแล้วควรจะเริ่มปรับยังไงอะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็มีในเรื่องของ IoT เนี่ยก็มีทั้งตอนนี้เราเองเนี่ยทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เขาก็ไปติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เชื่อมมาที่ระบบของเราแพลตฟอร์มของเราเสร็จแล้วเนี่ยทำในเรื่องของตัวที่เราเรียกว่า Meta Dataเพื่อที่จะอธิบายไม่คือไม่ใช่สักแต่ว่าเก็บเข้ามาแต่เก็บเข้ามาโดยที่จะต้องมีกลไกในการอธิบายว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเก็บมาด้วยวิธีการอะไรเก็บมาที่ตำแหน่งไหนอย่างเช่นไอ้ IoT เนี่ยก็คือมีทั้งในเรื่องของข้อมูลปริมาณน้ำฝนความเข้มแสงทิศทางลมความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็มีกล้องที่ตอนเนี้ยก็ดูในเรื่องของแมลงนี่แหละแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาบิ้วโมเดล AI โมเดลในการนับจำนวนแมลงคลาสสิฟายแมลงแล้วก็จะรู้ว่าในวันนี้เนี่ยเราเจอแมลงชนิดไหนบ้างที่บริเวณนี้ตอนนี้กำลังสร้างตรงนี้ว่าแล้วถ้าเจอแมลงตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากแพทเทิร์นของสภาพอากาศยังไงก็ทำเชื่อมมาใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของซอยเนี่ยก็คือที่ตอนนี้ทำที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อมูลซอยโปรไฟล์ค่ะของประเทศที่ทุก250เมตรจะมี1ชุดซอยโปรไฟล์ที่เราเอามาใช้เพื่อที่จะรันโมเดลนี่ก็มีแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถทำเองได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเรามีสร้างโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของ dry spell ฝนทิ้งช่วงแล้วก็ดูไอ soil water balance ในดินว่าถ้าดินลักษณะนี้แล้วถ้าฝนตกแบบนี้หรือฝนทิ้งช่วงนานเท่านี้เนี่ยพืชจะทนอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราบอกได้ซึ่งถ้าย้อนกลับก็คืออย่างน้อยสามารถบอกได้ว่าในพื้นที่นี้ถ
ถ้าปลูกสายพันธุ์นี้เนี่ยอย่างน้อยเกษตรกรจะต้องเตรียมน้ำเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ลดความเสี่ยงจากการที่อยู่ดีหวานแล้วหวานอีกหรือต้องปลูกแล้วมันก็จะตายอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกตรงนี้ได้เนี่ยเราตอนที่มาแบบทำ listen field ในประเทศไทยใช่ไหมเราโอ้โหด้วยความว่าเดี๋ยวเราจะได้ลองนั่นลองนี่เราอยากจะมีระบบนั้นระบบนี้แต่กลับมาปุ๊บกลายเป็นเราต้องเริ่มจากมาสร้างศูนย์จริงๆมาสร้าง data set ใหม่มา clean data ใหม่ทั้งที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของแบบหน่วยงานที่เขาอะเป็นฟังก์ชันของเขาในการทำงานควรจะมีการเตรียมการเพราะแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานก็มีงบประมาณเยอะมากในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ขอแค่แบบนิดเดียวทำให้ข้อมูลมันมีคุณภาพและเอามาใช้ได้อันนี้สำคัญมากไม่ใช่แบบสักแต่ว่ามีโดยที่เพราะว่าที่อื่นเขามีกันอะอันนี้ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะคือมันเลยอยากจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะมีข้อมูลอยู่เยอะมากแต่มันเป็นข้อมูลที่ถ้าเข้าไปดูกันจริงๆอ่ะถ้าแบบให้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพมันไม่มีคุณภาพในข่าวค่ะในส่วนที่เช่นนะคะเอาเรื่องไม่มีคุณภาพก่อนคือบางทีเนี่ยเราทุกคนบอกว่าเรามีข้อมูลสภาพอากาศแต่ถามว่าเคยมีใครเข้าไปดูแล้วบอกได้ไหมว่าสภาพอากาศเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในมุมของภาคการเกษตรได้จริงหรือเปล่าในภาคการเกษตรเราต้องการข้อมูลที่จะบอกว่าโอเคในพื้นที่นั้นๆเนี่ยถ้าเกิดพืชได้รับสภาพอากาศอย่างนี้เนี่ยศักยภาพหรือผลผลิตการเจริญเติบโตของพืชจะเป็นยังไงถามว่าเรามีการเอาเก็บข้อมูลตรงนั้นไหมไม่มีกรมอุตุของเราเนี่ยเก็บข้อมูลจากเกิดจากอะไรจากการที่เราเอาข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆนะไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรจริงๆถามว่ามีกี่สเตชันที่มองในมุมของเรื่องของระดับน้ำในดินซึ่งมันเป็นมุมที่ต้องใช้เพื่อการเกษตรเราไม่มีถามว่าในมุมของค่าความเข้มแสงไอโซล่าราดิเอชันที่มันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะดูว่าโอเคมันจะเกิดโฟโตซินธิซิสยังไงแล้วพืชจะเอาไปสร้างไอ้ตัวไบโอแมสยังไงถามว่าในประเทศไทยเรามีกี่สเตชันที่มีก็น้อยมากอันนี้คือเป็นเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะต่อมาก็คือในเรื่องของการที่ข้อมูลมันกระจัดกระจายเนี่ยค่ะเรามีกระทรวงเกษตรที่มีแยกกรมมีกรมพัฒนาที่ดินเก็บข้อมูลดินยังไม่ต้องพูดด้วยว่าแล้วข้อมูลดินเอามาใช้ได้หรือเปล่านะคะได้ระดับไหนเรามีอะไรนะเรามีกรมอะไรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรที่เก็บข้อมูลในเรื่องของเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเรามีมันแยกหมดเลยค่ะแล้วถามว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะขอให้เอาเรื่องพวกนี้มาเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 3-5 เดือนกว่าจะทำหนังสือขอกันได้แล้วถามว่าในมุมของการพัฒนามันจะเกิดได้ไงใช่ไหมคะการที่ไอ้ข้อมูลที่มีความจำเป็นที่เราต้องเอาไปใช้เพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบได้ว่าไอ้ผลผลิตมันจะเป็นอย่างไรหรือเกษตรกรเนี่ยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ในพื้นที่เขาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะเป็นเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาที่เราเห็นแล้วทีนี้กลับมาในเรื่องว่าแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำไอ้ตัวทำยังไงให้เราเห็นแล้วแหละว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็ต้องมีฟังก์ชันที่เขาต้องดูแลก็ไม่ผิดที่เขาจะต้องมีฐานข้อมูลของเขาเองแต่มันควรจะเป็นฐานข้อมูลที่อย่างน้อยเนี่ยมีการเกิดการเชื่อมโยงให้ส่วนภาคอื่นสามารถเอาไปใช้ได้แล้วภาครัฐเนี่ยก็ควรจะเป็นแต่คนที่เนี่ยค่ะเป็น facilitator โอเคเก็บข้อมูลแต่ต้องเปิดข้อมูลนะต้องเปิดข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เราอยากจะทำให้เกิดแอปพลิเคชันอยากจะทำให้สมาร์ทฟาร์มิ่ง
เราก็เปิดข้อมูลเพื่อที่ให้คนที่มีความพร้อมอย่างเช่นสตาร์ทอัพอย่าง Listen View เนี่ยมีความพร้อมที่จะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์หรือบางคนมีความพร้อมที่จะทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรใช้ได้เข้าถึงไอ้ข้อมูลพวกนี้เพื่อที่เขาจะได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ในมิติต่างๆที่เขาเห็นปัญหาอันนี้เป็นการกระจายอำนาจอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าพอการที่รู้ปัญหาในเชิงพื้นที่เสร็จแล้วแต่ว่าถ้ามีทางการที่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ไปได้เขาจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่าการที่จะบอกว่าโอเคเราจะส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มิ่งแต่ว่าเป็นการส่งเสริมที่ต้องออกไปจากกระทรวงเกษตรอย่างนี้ละค่ะโอ้โหการที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งมันต้องมีข้อมูลชุดหลักๆดินอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็ในเรื่องของข้อมูลดินพวกซอยโปรไฟล์ใช่ไหมจริงก็คือเนี่ยจริงๆแล้วซอยโปรไฟล์ก็ในเรื่องของธาตุอาหารหลักใช่ไหมคะธาตุอาหารทั้งหลายแหละลักษณะการอุ่นน้ำลักษณะของเนื้อดินไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็คือเรื่องของดินต่อมาก็ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของพันธุ์พืชแหละที่เราถ้าศัพท์เทคนิคใช่ไหมเราเรียกว่าคัลติวาร์โคเอฟฟิเชียนต์อย่างเงี้ยว่าไอ้ DNA ของพืชจีโนมของพืชแบบนี้ถ้าไปอยู่ในลักษณะสภาพอากาศแบบนี้มันจะตอบสนองอย่างไรเลยค่ะอันเนี้ยก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของ management น่ะบริหารจัดการในฟาร์มไอ้พวกบริหารจัดการเนี่ยก็คือเช่นในเรื่องของอาการใส่ปุ๋ยวันปลูกวันเก็บเกี่ยวพวกเนี้ยเป็นเรื่องของ managementที่มันต้องเอาส่วนต่างๆเนี้ยเข้ามาร่วมกันถ้าในมุมของถ้าอยากจะให้มันทั้งสมาร์ทและ precision ได้ผลผลิตแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะมันทุกวันนี้ใช่ไหมคะการในฟาร์มมันจะมี G ก็คือจีโนมนะบางพวกนักพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยนะเขาก็จะสนใจบางทีก็จะสนใจแค่ Gแล้วมันจะได้ผลยังไงพวกนักพัฒนาสายพันธุ์หรือบริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะสนใจจีโนมของมันเดียวบางที่ก็อาจจะมี G มาคูณกับ E ก็คือ environment แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องคือดูที่สายพันธุ์ environment ที่รวมไปถึงดินนะคะแล้วก็ M ก็คือ management ก็คือในเรื่องของศักยภาพของเกษตรกรแหละศักยภาพของคนดูแลถ้าเรามีเงิน 22,000 ล้านเนี่ยนะเราจะมาทำอะไรโอเคในภาคการเกษตรได้บ้างค่ะซึ่งจะสามารถปรับโครงสร้างและทำให้เรามีศักยภาพได้อันแรกที่จะไปสู่ครัวของโลกนะขึ้นไปสู่ครัวของโลกหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยเราจริงๆสำหรับเราอ่ะเราชอบเทคโนโลยีนะเราก็มองว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ต้องเป็นครัวของโลกนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะส่งออกเทคโนโลยีหรือทำตัวเป็นแพลตฟอร์มที่เฮ้ยดูแลเพื่อนบ้านเลยสิ่งที่เราทำนะคะในมุมของมันมีไม่รู้ว่ารู้จักไอ้พวกเรื่องของ multi spectral image หรือเรื่องดาวเทียมเนี้ยนะคะในเรื่องของดาวเทียมเนี่ยมันจะตาเอาอย่างไรกันตาคนเราเนี่ยสามารถมองเห็นสีก็คือ RGB ใช่ไหมเราเห็นใบไม้เขียวเราเห็นแมลงเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกแซทเทอไลท์เนี่ยมันจะมีแบนด์ต่างๆที่มันมากกว่าที่ตาเรามองเห็นมันจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่าโอเคสุขภาพของพืชเป็นไงขาดน้ำหรือเปล่าหรือว่าไนโตรเจนสเตรสเป็นไงสิ่งที่เราคิดก็คือบอกว่าเฮ้ยเราใช้เงินนะ 4,000 ล้านในการลอนช์นาโนแซทเทอไลท์นะซึ่งไม่ใช่แค่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะสามารถครอบคลุมพื้นที่ Southeast Asia ได้ที่พื้นที่ 4.5ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะซึ่งจะทำให้เราเห็นอะไรเราจะเห็นศักยภาพในเชิงพื้นที่ทั่วพื้นที่เลยว่าเขาปลูกอะไรลักษณะดินแบบไหนมีการอุ้มน้ำมีน้ำอย่างไรอันนี้ค่ะในมุมที่เห็นว่าในมุมที่จะทำให้เข้าใจเชิงพื้นที่ซึ่งถามว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยเรามีเราจะไปบ่นเขาทุกพื้นที่
ทุกส่วนเลยนะเรารู้พูดภาพรวมค่ะเรามีจิสด้าเรามีจิสด้าแต่ถามว่าจิสด้าลันซัตเทไลท์ตัวใหม่ที่ใช้เงินไปแบบไม่แน่ใจตัวเลขนะคะแต่น่าจะแบบหลายค่ะหลายพันล้านหลายพันถามว่าเอามาใช้ในภาคการเกษตรได้เปล่าไม่แน่ใจอันนั้นเป้าหมายเพื่ออะไรนะไม่รู้เป้าหมายเพื่ออะไรใช่เป็นเนี้ยแต่ไอ้20,000 ล้านเนี้ยเรามาทำตรงนี้นะเราสามารถได้พื้นที่ที่ไปถึงภูมิภาคแล้วอันเนี้ยถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สิ่งต่อมาคือเรายังจะมีสามารถที่จะบิ้วนักวิทยาศาสตร์คนที่จะเรื่องของ geoinformatics นะในเรื่องของการศึกษาตรงนี้ส่งออกในเรื่องของบุคลากรพวกนี้ไปยังภูมิภาคได้อีกด้วยถ้าเราทำให้ดีเรามีโครงสร้างพื้นฐานเรามีข้อมูลที่ดีนะคะส่วนต่อมาคือเราเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือข้อมูล ground data ที่เราไม่มีในเรื่องของที่นุ่นบอกค่ะถามว่ากรมอุตุมีข้อมูลมีสเตชันอยู่กี่สเตชันในประเทศไทย124สเตชันทั่วประเทศไทยแล้วถามว่าเราไม่เรายังไม่รู้ตัวเราเองเลยอ่ะในเรื่องของสภาพอากาศเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยเราใช้เงิน 2,000 ล้านเลยในการติดตั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์เพื่อให้ดู ground data ต่างๆทำให้เรารู้ในเรื่องของลักษณะดินทำให้เรารู้ในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแม่นยำขึ้นที่ทุกวันนี้ทุกคนวนตลอดว่าข้อมูลกรมอุตุไม่ดีแต่อย่างน้อยถ้าเรามีตรงส่วนนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเราจะมีข้อมูล ground dataสำหรับประเทศไทยอันนี้คือถ้าลงทุนก็คือ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านเขาเรียกเครื่องมืออะไรนะคะสถานีก็คือตั้งสถานีสถานีบางทีทุกวันนี้เขาก็จะเรียกมันว่า IoT ใช่ไหมคะ Internet of Thing อะไรเงี้ยแต่พื้นฐานก็คือในเรื่องของเซ็นเซอร์นี่แหละก็คือทำเรื่องของเซ็นเซอร์ให้วัดปริมาณน้ำฝนวัดความชื้นในดินวัดค่าความเข้มแสงวัดทิศทางลมอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดูศักยภาพในเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงในเรื่องของข้อมูลพวกนี้ต้องมีการเก็บมีการไม่ใช่แค่เก็บมาต้องมีในเรื่องของการวิเคราะห์มีในเรื่องของคลาวด์4,000 ล้านลงทุนเพื่อให้เกิดอินฟราสตรัคเจอร์ที่มีบอกแล้วมีทั้งข้อมูลมีการวิเคราะห์อันนี้ก็เหมือนกันมันจะทำให้ เราสามารถที่ระบบการศึกษามันก็จะเกิดได้จากการที่มันมีอินฟราเนี่ยเหมือนหลายภาคส่วนจะบอกว่าถึงเวลาแล้วอ่ะนักเรียนอยากจะเรียนหรืออยากจะวิเคราะห์อะไรแต่การที่มันไม่มีข้อมูลมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เนี่ยแหละอันนี้คือเป็น ground data เลยเป็นเรื่องของดินว่าเราบอกว่าเราจะมีทำการซอยแซมเปิลที่ทุกวันนี้จริงๆก็มีนะซอยแซมเปิลในประเทศไทยวิเคราะห์ในเรื่องของคุณลักษณะดินต่างๆแต่ว่าถ้าเราลงไปดูลึกจริงๆอะค่ะกลายเป็นว่าดินที่เขาแซมเปิลมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลเคชันมันอยู่ตรงไหนอะแล้วถามว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอะไม่ได้เก็บไว้อะแล้วมันจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้เนี่ยค่ะเราก็เลยจะสร้างใหม่เลยเสร็จปุ๊บไอ้ปัญหาอย่างหนึ่งที่แล้วนู้นตอนนี้ถ้าสร้างใหม่แล้วมันจะตอบอะไรเราได้บ้างนะคะคือศักยภาพซึ่งศักยภาพของแต่ละพื้นที่เลยเนาะแต่ละพื้นที่เลยในเรื่องของที่เราเรียกว่าซอยโปรไฟล์อ่ะเสร็จปุ๊บเลยเนาะใช่ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะอันนั้น 3,000 ล้านเนาะ 3,000 ล้านไอ้ความซ้ำซ้อนซ้ำซากของระบบน้ำที่เดี๋ยวมันก็แล้งทุกปีแล้วก็คือต้องใช้เงินไปกับการเยียวยาเนี่ยใช่เยียวยามันก็ควรจะมีแต่มันก็ต้องไม่ใช่แบบซ้ำซากอ่ะใช่ไหมคะใช่มันถ้าเกิดมันความเสียหายมันก็อย่างนั้นต้องมีเยียวยาหรือต้องมีระบบที่มันดีกว่าการที่ไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนาจริงๆกลายเป็นว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้คุยกับคนในภาคการเกษตรจะเขาก็จะมีการรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วนโยบายของภาครัฐเองเป็นการทำให้เกิดการแบบบอนไซเกษตรกรด้วยเหมือนกันนะกับการที่ต้องรอการเยียวยาเนี่ยมันก็ต้องปรับตรงนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่ามันควรจะเอาไปประโยชน์ได้เรื่องของระบบแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือขนาดกลางสำหรับชุมชนเนี่ยค่ะ 4,000 ล้านน่าจะพอแล้วต่อมาก็คืออันเนี้ยเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ
ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจในเชิงพื้นที่ของเราใช่ไหมคะส่วนต่อมาเนี่ยเราอ่ะไม่ค่อยมีใครพูดถึงในเรื่องของการรีแบรนด์มันต้องรีแบรนด์แต่ไม่ใช่แค่รีแบรนด์ในเรื่องของผลผลิตสำหรับนี่มองว่าภาพลักษณ์เกษตรกรเองมันต้องไม่ใช่แบบทุกคนพูดถึงเกษตรกรคืออะไรแบบน่ะดูจนๆเศร้าๆอ่ะมันต้องรีแบรนด์ตรงนี้อ่ะเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ทำไมเหมือนว่าทำไมเราพูดถึงเกษตรกรที่ญี่ปุ่นเกษตรกรที่เนเธอร์แลนด์เฮ้ยทำไมเรามองภาพโหรวยแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องทำให้ภาพลักษณ์ตรงนี้มันเกิดได้ก่อนมันถึงจะสร้างจิตประกายจิตประกายใช่ค่ะเนี่ยแหละเราให้เลย 2,000 ล้านรวมเบสเซ็ตรวมเบสเซ็ต capacity building ด้วยการขายทอดเทคโนโลยี 2,000 ล้านเท่านั้นไม่พอเราให้ overhead ด้วยการจัดการใช่ไหมคะให้ค่า overhead เดี๋ยวงบประมาณมาปุ๊บแทนที่จะไปซื้อเรือดำน้ำ overhead เลย 1,000 ล้าน 20,000 ล้านเนี่ยมันเนรมิตได้ infrastructure ได้หมดเลย infrastructure ได้เลยค่ะสุดท้ายนะครับดร.รัสลินก็บอกว่าที่มีคนพูดกันว่าตอนนี้ข้อมูลหรือ Big Data เป็นเหมือนนิวออยล์หรือว่าน้ำมันแต่สำหรับ Listen Field แล้วบอกว่าข้อมูลเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีของภาคการเกษตรข้อมูลคือปุ๋ยของเกษตรกรยุคใหม่ดังนั้นนะครับภาคการเกษตรจะยกระดับตัวเองได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาครัฐต้องลงทุนเทคโนโลยีเพื่อเสริมกระดูกสันหลังของชาติให้แข็งแรงมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีคือสิ่งที่สำคัญข้อมูลก็ไม่ต่างไปจากปุ๋ยเป็นทั้งขุมทรัพย์ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพที่จะพาประเทศไทยก้าวไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านเกษตรกรรมอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของดร.รัสลินชินโชติธีรนันท์ในบทสัมภาษณ์ที่ชื่อว่าสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเกษตรปักหมุดเกษตรกรสู่ยุคปลูกพืชด้วยข้อมูลที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublicaFacebook, YouTube, Apple Podcast, Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวจอบพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ